ื่องลับมาก No Censor เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับพี่จะให้น้องเป็นหมอดู ได้ครับได้หมอดูที่เกิดจากการสมมติสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่านายกเนี่ยเริ่มเป็นรัฐมนตรีตั้งปี57ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อวันที่24สิงหาที่ผ่านมานายกไม่มีเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นายกอีกแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ก็คือมันก็มี2กรณีกรณีที่1ก็คือคุณอภิสิทธิ์คุณอนุทินคุณสุดารัตน์คุณชัยเกษมและคุณชัชชาติก็ยังมีโอกาสตามมาตรา257ในการที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือมีการโหวตกันมีการเสนอซึ่งประชาธิปัตย์อาจจะเสนอคุณอภิสิทธิ์ในขณะเดียวกันภูมิใจไทยก็เสนอคุณอนุทินก็สู้กันไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น1ทางทางที่2ก็คือว่าเขาไม่เอาแล้วนะที่มีอยู่5คนที่ไม่เอาใครเลยเพราะฉะนั้นก็หันไปที่ก๊อก2กันละกันนะซึ่งก๊อก2เนี่ยดูเหมือนเงื่อนไขของจำนวนคนที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสสและสวเนี่ยก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับครับเป็นหมอดูให้พี่หน่อยก็ต้อง2ใน3ครับจ้ะถามผมนี่ก็ต้องทำแบบนั้นแหละครับอันนั้นสิแล้วโอกาสจะเป็นไหนมากกว่ากันโอกาสเนี่ย ผมยังเชื่ออยู่นะอันนี้อาจจะไม่ต้องฟันธงก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นช้อยสามที่บอกไปทางสามแพ่งเนี่ย ผมว่ามันน่าจะออกช้อยสามอย่างที่ผมเคยมาพูดในรายการอาจารย์พี่ว่าพี่ก็มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่มาถึงตรงจุดนี้แต่ถ้าแม้ว่ามันมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกอย่างมือต้องเดินไปตามที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือมาตรา257ที่อาจารย์ว่านะครับต้องเลือก5คนนั้นก่อนต้องดูในซองก่อนแต่นี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆไม่เอากันจริงๆไม่ลงตัวก็ต้องถามใจเธอดูก่อน คือถามใจบรรดาสมาชิกทั้ง2สภาถ้า2ใน3เอาด้วยก็เอาสิก็มีก๊อก2ได้ก็ไปเลือกเอาต้องผ่านครึ่งนึงแค่นี้เองฮะถ้าคนส่วนใหญ่ที่เขาต้องเรียกว่าสลิ่มส่วนใหญ่ก็แล้วกันเนาะครับเขามองไปที่เรื่องการเป็นที่262เนี่ยนะครับคือมองว่าการเป็นรัฐมนตรีโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายรัฐมนตรีฉบับนี้มันต้องดูหลายวรรคใช่ไหมไม่ใช่ไปดูวรรค8ปีอย่างเดียววรรคที่ว่าต้องเลือกโดยสภาต้องมีการทูลเกล้าถวายโดยประธานสภาต้องโปรดเกล้าลงมาและประธานสภารับสนองพระบรมราชโองการเขาบอกต้องดูให้ครบใช่ไหมคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือองค์ประกอบของความเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ก็คือถ้าโดยสมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นไปตามที่ท่านจะไล่เรียงมาะกระบวนการของรัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่บังคับใช้เนี่ยกำหนดไว้ถึงกระบวนการได้มาซึ่งนายกด้วยวิธีไหนคนดังกล่าวเนี่ยมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามาด้วยวิธีการนี้ไหมแล้วกระบวนการก่อนจะมาเป็นนายกต้องทำอย่างไรถึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนใช่ไหมใช่ผ่านมาหรือยังอะไรเงี้ยนี่เงื่อนไขทุกอย่างมันไม่มีอะไรไม่ชัดเลยฮะชัดเจนเป๊ะๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เป็นมาก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับไม่ได้มาจากสภานิติบัญญัติแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนั้นนี่ไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่ครับนะเอาล่ะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทำไมคนบางคนบางกลุ่มบางพวกก็ยังคงมาจัดชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบรู้ตัวเองลาออกไปเคารพกฎหมายบางคนพูดถึงขนาดที่เรียกว่าดูดื้อขนาดนี้ระวังจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ตกลงเนี่ยถ้าสมมตินายกเองเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อพระสารสมนุนวินิจฉัยนี่ความผิดจะถึงขนาดต้องลี้ภัยเลยเหรอครับก็เป็นคำคมฮะก็สู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมฮะไม่ต้องหนีไปไหนคือผมคิดว่าก็ถ้าท่านกล้าหาญอยู่แล้วท่านก็พูดบอกว่ายังไงก็ตามท่านก็ยอมแล้วหรือว่าน้อมรับคำตัดสินถ้าท่านไม่หนีไปไหนท่านก็อยู่ตรงนี้ท่านก็ต้องสู้ทุกคดีแต่มันไม่ใช่ความผิดที่ต้องติดคุกติดตารางแล้วจะหนีไปทำไมแต่มันไม่ใช่ความผิดในแง่ของตรงนี้เพราะว่ากฎหมายก็อนุรวมอยู่แล้วในกรณีที่ท่านยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วท่านทำอะไรตั้งแต่หลัง24มาเนี่ยคุ้มครองหมดครับคือกฎหมายถือว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่กฎหมายให้การรับรองว่าท่านทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่าที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่บังเอิญศาลท่านมีข้อแม้ว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถ้าเกิดท่านไปเซ็นแปลนุมัติอะไรหลังวันที่24นี่มันจะโมฆะหมดนะครับซึ่งก็ถือว่าศาลท่านเองก็มองการไกลรอบคอบนะครับเพื่อป้องกันปัญหาส่วนรวมแค่นั้นเองครับไม่ต้องมีใครมานั่งแย้งว่าอะไรที่เซ็นไปหลัง24นี่โมฆะนะใช่ครับใช่ครับเอาละครับเราไปดูเรื่องดีมากกันก่อนแล้วกลับมาดูช่วงสุดท้ายค่ะเรามาพูดถึงคนที่ต้องการจะไล่นายกเนี่ยนะครับฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าต้องรู้กฎหมายลาออกไปต้องเสียสละแต่ปรากฏมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยพี่ก็งงเขาเหมือนกันนะคือเรากำลังพูดถึงกรณี8ปีของนายกรัฐมนตรี
แล้วมันลามไปเรื่องการไล่3ปยุติอำนาจ3ปมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์มองว่ายังไงทำไมเขาถึงไปอย่างนั้นก็เป็นยุทธการตั้งแต่ที่อาจารย์ถามผมอะฮะว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกเขาก็มาชื่นชมทั้งสองฝ่ายนะทั้งคนสลิมเองแล้วก็คนตรงข้ามกับฝ่ายสลิมก็ชอบคุณปอปาคุณประวิตรเหมือนกันคืออันนั้นไม่ใช่ความจริงใจในความคิดผมนั่นคือแผนของเขาที่เขามองว่าถ้าจะโค่นยิงปืนนัดเดียวโค่นได้หลายๆตัวหลายๆคนเพราะนั้นการที่บอกว่าเวลานี้แตกกันแล้วมีภาพนู่นภาพนี้มาชนกันนั่งนับเลยเนาะว่ามีคนตามกี่คนไปที่ไหนยังไงบ้างก็ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เขาวางไว้คือเขาต้องการให้คือถ้าเขาไม่ประสานกันพลังมันก็จะเบาลงเขาก็อาจจะมีโอกาสได้ชัยชนะง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นคือเนี่ยถ้าตราบใดยังรักกันอยู่ก็ยากถ้าแตกกันเมื่อไหร่ก็คงจะดีแต่ในขณะเดียวกันก็จับชุมนุมกันเนี่ยครั้งแล้วครั้งเราก็เห็นจำนวนคนที่เป็นแบบนี้ที่จริงแล้วถ้าเกิดคนที่เขาจัดชุมนุมเนี่ยนะครับถ้าเห็นคนอย่างนี้หลายคนเนี่ยเขากีบอังเปล่านะ เขาเลิกแล้วนะก็คือมันจุดไม่ติดตั้งใจว่าจุดไม่ติดมากครับครับนะครับครับแต่เรากลับได้ยินคำพูดของพวกเขาบอกว่าความตั้งใจจริงสำคัญกว่าจำนวนคน คำคมฮะคำคมก็ต้องมีประจำตัวคือนักการเมืองเนี่ยเขาคนที่เอาเรื่องการเมืองมาเป็นอุดมการเนี่ยเขาต้องสู้ทุกคือขนาดแบบล้มคุกฝุ่นไปแล้วเนี่ยนะฮะจะทำไงได้ก็ให้ตัวเองเป็นที่สนใจของส่วนรวมขึ้นมาก็ต้องทำเพราะนั้นต่อให้ไม่มีคนมาชุมนุมคนเดียวเขาก็บอกว่านี่แหละคือความจริงใจหรืออะไรก็ว่ากันไปคือความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงเลยนะที่เป็นแบบนี้นะครับครับแต่เวลานี้เนี่ยพี่เชื่อว่านะครับจะเป็นการปลอบใจตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่สลิมส่วนใหญ่ไปปักใจอยู่ที่ปี62แน่ๆเพราะว่าก็คือฟังนักกฎหมายหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเหล่าบรรดาอดีตผู้พิพากษาทั้งหลายเขาก็ยืนยันกันที่องค์ประกอบคือเขาบอกว่าไปเอามาตรา258มาตราเดียวเนี่ยไม่ได้ถูกต้องครับต้องให้มองดูองค์ประกอบต่างๆทั้งหลายยันสลิมก็สบายอกสบายใจตรงนี้ว่ามันน่าจะออกมาอย่างนี้อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากรรมการเขาประชุมวันที่8เนี่ยสามารถจะประกาศได้เร็วภายในเดือนกันยานี้ไหมผมเชื่ออย่างนั้นฮะเพราะอย่างที่เคยเรียนอาจารย์ตั้งแต่ตอนครั้งกันโน้นที่มาในรายการเรื่องนี้นะครับ ผมก็บอกว่าด้วยความที่มันไม่ซับซ้อนอย่างที่อาจารย์ว่าเลยครับเอารัฐธรรมนูญมากลางเอากฎหมายลูกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาดู กระบวนวิธีพิจารณาว่ายังไงถ้าศาลเห็นว่าเพียงพอแล้วในการวินิจฉัยบางทีอาจจะเป็นไปได้วันรุ่งขึ้นหรืออาจจะวันนั้นด้วยซ้ำไปถ้าประชุมวาระพิเศษบอกลงมติเลยทีนี้เขาจะเอาไอ้ที่ทีมกฎหมายของนายกเขียนไปเนี่ยเอามาพิจารณาประกอบกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไหมก็ต้องฟังครับเพราะว่าสิ่งที่ศาลแต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นดุลพินิจของศาลถ้าเขียนมาแล้วไม่รู้เรื่องเขียนมาแล้วไม่เห็นจะรับฟังได้ศาลก็ไม่จำเป็นต้องรับฟังทุกอย่างเนี่ยเป็นดุลยพินิจของท่านอยู่แล้วครับเป็นสิทธิ์โดยชอบครับแต่ทีมกฎหมายเขามั่นใจมากนะเขาบอกเขาตอบทุกประเด็นตอบทุกประเด็นเห็นอาจารย์วิษณุชมผมเองยังไม่ได้อ่านมีโอกาสอ่านแต่ผมฟังเราๆว่ามาในแนวทางที่ผมมาพูดกับอาจารย์อย่างนั้นใช่คือพี่ก็ฟังเหมือนกันแล้วก็ฟังแล้วก็สบายใจก็ดูเหมือนว่าทีมกฎหมายพูดชัดเจนเลยทีเดียวว่าที่เขียนไปเนี่ยตอบทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นก็สลิมทั้งหลายก็คงน่าจะสบายใจได้น่าจะเป็นเช่นนั้นครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติศาลเข้าพิจารณาอย่างรวดเร็วเรื่องการรอคอยของสลิมก็คงจะไม่นานนะครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาวันนั้นนายกรัฐมนตรีอยู่ต่อได้นะครับก็จะสบายใจไม่ว่าจะเป็น62หรือ60สบายใจทั้งนั้นถ้าจะ60ยังไงนายกก็อยู่ครบสมัยก็อยู่ครบฮะก็แป๊บเดียวนี่ก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วนั่นไงนะครับส่วนจะกลับมาหรือไงก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเอาละค่ะกับสลิมขาสบายใจกันไหมครับที่ฟังเรื่องอย่างนี้นะครับเราวิเคราะห์กันแล้วว่าถ้าจะดูองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญทุกวรรคไม่ใช่แค่วรรคเดียวมันก็น่าจะทำให้ลุงตู่น่าจะได้อยู่ต่อแต่จะอยู่ต่อด้วยการเริ่มต้นที่60หรือ62นั่นเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่คงไม่ใช่เป็น57อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะไปดูMac Life หน้ากากที่ควรเลือกใช้ครับ
กล่องนึงเนี่ยตามปกติ125บาทแต่วันนี้เขาขายเพียง75บาทเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเรื่องของโควิดเนี่ยมันรุนแรงขึ้นส่วนฝุ่น PM 2.5 ก็รุนแรงเหมือนกันดังนั้นจึงมีการทำหน้ากากอนามัยพิเศษอันนี้ขึ้นตอนนี้เนี่ยนะคะหน้ากากของ Max Life นั้นเนี่ยเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเพราะว่าผ้าด้านหน้าจะหนาเป็นพิเศษด้านในก็เป็นหนาแต่หนาแบบหนานุ่มใส่สบายนะคะอากาศผ่านได้สะดวกของดีแบบนี้ราคาไม่แพงด้วยกล่องหนึ่งมี50ชิ้นราคาปกติขาย125บาทวันนี้เหลือเพียง75บาทสนใจโทรมาได้023638866หรือเข้าไปที่ LINE @maclife ก็ได้รีบหน่อยนะคะนี่ขืนช้าไปสินค้าจะหมดค่ะหมดเวลาของรายการเรื่องรับมากแล้วนะครับพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:05 นจนถึงเวลาใกล้ๆเที่ยงนะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะดูย้อนหลังก็ไปที่ YouTube นะคะที่น้องสลิ่มค่ะไปกดไลค์ไปกดกระดิ่งไปพูดไปคุยกันต่างๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับเตือนทุกข้อความสำคัญที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ